สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับกับผมจิ๊บซากุระเนเน่กันอีกเช่นเคยครับตอนนี้เรามาอยู่กับเกมบังโดริแบงดีมสเกิร์ลแบนปาร์ตี้เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นรีวิวอีเวนต์ใหม่ประจำวันที่21มกราคมกับผมจิ๊บซากุระเนเน่คนเดิมเช่นเคยกันนะครับนะก็สำหรับในอีเวนต์รีวิวในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมนะครับก็เป็นอีเวนต์ทั่วไปนะแต่ว่าก็มีของใหม่มาอยู่2อย่างเช่นเดียวกันนะครับนะสำหรับอีเวนต์ครั้งนี้นะฮะมีของมาอยู่2อย่างนะครับเริ่มต้นอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของตัวโน้ตมีเพิ่มมาใหม่2แบบนะครับนะก็สามารถไปที่ไอ้รูปตรงหัวข้อนะครับบรรทัด3บรรทัดนะครับแล้วก็ไปที่รูปฟันเฟืองนะมีของใหม่มา1อย่างและมีให้เล่นแล้วและเลือกหัวข้อที่3นะครับตรงนี้นี่แล้วก็เลื่อนลงล่างสุดครับนี่ตัวโน้ตมีเพิ่มมาใหม่นะครับอีก2แบบนะครับนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองเล่นแล้วกันครับระหว่างไทป์6กับไทป์7แต่ผมรู้สึกว่าไทป์7เนี่ยมันดูไม่ต่างจากของไทป์5สักเท่าไหร่นะครับนะผมจะลองเล่นแบบอัน6กันแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะดูแล้วมันมีสีสันขึ้นนะครับนะและนี่คือของใหม่นะครับที่เอาเข้ามานะสำหรับตัวโน้ตนะครับรูปแบบใหม่อีก2ไทป์นะครับนะส่วนเรื่องของเสียงกลองกับเสียงกดปุ่มจังหวะก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีอะไรมาใหม่เพิ่มเนาะโอเคแล้วก็อีกหนึ่งอย่างครับก็คือของแรกนะครับเราสามารถเอาทางด้านของสติ๊กเกอร์นะครับนะสติ๊กเกอร์มิเชลโอเคเดี๋ยวขอเข้าไปดูนะครับนะมันอยู่ตรงไหนวะอันนี้นี่ครับมันมีมาใหม่ครับอันนี้ไม่เกี่ยวครับนี่หัวข้อนี้เลยนี่เราสามารถที่จะเลือกนะครับน่าจะเป็นทางด้านของชุดมั้งเราสามารถซื้อชุดได้แล้วนะครับว่าแบบเราอยากได้ชุดไหนก็สามารถกดซื้อได้เลยนะครับโดยการใช้สติ๊กเกอร์ของมิเชลนะครับนะที่ได้มาจากการสุ่มกระชาปองนี่แหละนะครับนะก็คือเอาเกลือมาแลกชุดนะครับก็อย่างนี้แหละนะฮะว่ากันง่ายๆนะครับนะมีหลายอันเลยนะครับนะนี่เราสามารถเอามาแลกได้กันนะครับนะแล้วก็ส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นทางด้านของสติ๊กเกอร์นะครับที่เอาไว้ตกแต่งโปรไฟล์ของเรานะครับนะซึ่งตรงนี้ของผมมีหมดแล้วมันก็เลยโซลเอาท์หมดเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือของใหม่ที่เอาเข้ามาสำหรับแพทนี้นะครับนะจะเรียกว่าประจำอีเวนต์ก็คงไม่ได้นะครับเรียกว่าเป็นของใหม่เข้ามาในเกมก็แล้วกันเนาะแล้วก็วันนี้มีเพลงใหม่มา1เพลงนะครับเป็นเพลงของวงโรซาเลียนะครับนะเพลงนี้นะครับมีชื่อว่า Keep Heart นะครับนะแหมไม่ทันไรก็ปล่อยเพลงใหม่มาแล้ว 2-3 วันก่อนนี่เพิ่งจะปล่อยเพลงเต็มนะฮะวางขายทั้ง Spotify แล้วก็ YouTube Music นะครับแหมก็ปล่อยเพลงใหม่มาอีกแล้วขยันกันเหลือเกินเนาะโรซาเลียแล้วก็มีการแจกเพชรด้วยนะครับ300เพชรนะฮะฉลองที่ตอนนี้ตัวเกมแบงดีมบังโดริเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยมีเพลงทั้งหมดครบ300เพลงแล้วนะครับโหจะเยอะไปไหนวะเนี่ยนะครับก็ที่เรียกว่าเลิกกันไม่หวัดไม่ไหวเลยจริงๆนะสำหรับเพลงในแบงดีมนะครับนะฮะเวลาผมเล่นเกมแบงดีมทีไรผมจะกดแรนดัมตลอดนะฮะขี้เกียจจะเลือกเพราะว่าเพลงมันเยอะมากจริงๆนะไปรายละเอียดของอีเวนต์กันครับเริ่มต้นอย่างแรกกาชาปองครับดูอย่างเดียวเราไม่สุ่มเพราะสุ่มทีไรเราเกลือทุกครั้งนะฮะตู้การันตี4ดาวนะครับใช้เพชรเติมเท่านั้นนะ 2,500 ยังอยู่นะครับจนถึงวันที่31มกราคมนะครับก็คือเหลืออีก10วันเท่านั้นนะส่วนอันนี้นี่แหละที่เราจะพูดถึงกันนะครับนี่ครับนี่คือตู้ประจำอีเวนต์ในครั้งนี้นะครับนะเป็นของโรซาเลียโอลี่เลยเนาะเรามาดูกันครับว่าสกิลและการ์ดตัวละครเป็นไงกันบ้างนะครับไปทำไมหน้าลิซาเน่มันดูน่ากลัววะเนี่ยลิซาเน่นะครับ4ดาวเป็นการ์ดลูกไฟนะครับนะสกิลก็คือบุ๊กคะแนน 60% นะครับถ้าเรากดกูนยันถึงเพอร์เฟกต์นะครับกูดถึงเพอร์เฟกต์นะโอเคเป็นเวลา 7.5 วินาทีนะครับส่วนในรูปภาพเนี่ยอันนี้คุณลิซาเน่เนี่ยไม่รู้ว่าโดนผีเข้าหรือว่าหมดยานาเละออกกันแน่วะเนี่ยจริงๆนะเนี่ยครับหมดยานาเละหรือเปล่าวะเนี่ยดูดีน่ากลัวนะครับนะคืออีเวนต์ครั้งนี้เนี่ยมันจะออกแนวธีมสยองกว่านิดหน่อยนะครับคือมันเป็นเรื่องราวของเหล่าสาววงโรซาเลียนะครับไปที่บ้านของลิซาเน่นะครับแล้วก็เจอสิ่งที่มันอะไรที่มันน่ากลัวนะครับนะอยู่ในนั้นนะนี่ครับโอ้อันนี้จะเป็นทางด้านของลิซาเน่กับอาโกะนะครับที่2คนนี่กำลังกลัวหัวหดเลยนะฮะทำหน้าตาหวาดกลัวนะครับนะก็ถือว่ากลัวจริงๆเนาะไม่ใช่แบบแกล้งกลัวนะกลัวจริงๆประมาณนี้ครับส่วนทางด้านของลิงโกะนะครับการ์ดสีดาเป็นการ์ดลูกไฟเช่นเดียวกันนะครับสกิลก็คือเดี๋ยวดูก่อนนะครับถ้าเราใช้
ทีมเดียวกันสีเดียวกันนะครับอย่างเช่นครั้งนี้เราใช้ทีมลูกไฟนะครับทั้งทีมเลยเนี่ยก็จะเป็นการบุกคะแนน 115% นะครับถ้าเรากดกินขึ้นไปนะแต่ว่าถ้าแบบเราใช้แบบทีมเดียวกันแต่ไม่ใช่สีเดียวกันก็จะเป็นการบุกคะแนน 95% นะครับนะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้จัดแบบอาจจะแบบคนละทีมกันหรือว่าทีมสีแบบไม่เหมือนกันนะฮะก็ถ้าเรากดกินเนี่ยก็จะลดลงเหลือแค่ 80% นะครับนะเป็นเวลา7วินาทีเนาะเจอสกิลนี้ทีไรนี่ผมปวดหัวเหลือเกินจริงๆนะอันนี้คือน้องอาโกะจังนะครับมันดูมีความเป็นคนหน่อยเนาะมันไม่ได้แบบเปิดโหมดเจเนเรตน่ากลัวใส่เหมือนกับลิซ่านี่เมื่อกี้นะครับนะดูน่ารักเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะว่าน้องเป็นจูนี่เบียวนะครับนะมีความเบี้ยวอยู่นะฮะส่วนอันนี้โอ้โหอาโกะนี่นำหน้าเลยนะครับส่วนลิซ่านี่นี่กลัวนะครับหัวหดเลยนะครับหลับตาปี๋เลยส่วนทางด้านของลิงโกะน่าจะสลบไปแล้วนะครับนะตาลายเรียบร้อยแล้วตอนนี้โอเคถือว่าลิงโกะเนี่ยเป็น MVP เลยนะสำหรับอีเวนต์ครั้งนี้นะครับส่วนซาโยนะครับซาโย3ดาวครับการ์ดลูกไฟเช่นเดียวกันนะสกิลก็คือกดกรีนและเพอร์เฟคนะครับจะเป็นการบุกคะแนน 30% เป็นเวลา 7.5 วินาทีนะครับนะนี่ก็ซาโยก็ยังดูเข้มขึมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับดูจริงจังเกมมิ่งนะส่วนอันนี้ไม่ต้องพูดครับอันนี้น้องกลัวจริงใช่ไหมเนี่ยถือโทรศัพท์มือถือนะครับที่เปิดไฟฉายอยู่เนาะนี่ครับดูเหมือนจะกลัวนะครับนะแล้วก็ไอ้คนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยน่าจะเป็นยูกินะนะครับแต่ไม่เห็นหน้าเนาะแต่ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยยูกินะเนี่ยก็เป็นคนที่กลัวผีมากเช่นเดียวกันครับแค่ว่าไม่แสดงออกทางด้านหน้าตาเฉยๆครับนะคือไม่แสดงทางหน้าตานะครับนะแต่ว่าในใจนี่คือนิ่งไปแล้วครับคือสลบไปแล้วประมาณนี้เนาะอ่ะดูชุดกันดีกว่าครับนี่ครับนี่คือลิซาเน่นะครับนะนี่ก็มารูปแบบของทีมดอกไม้นะฮะนะชุดแบบเหมือนโรสเลียแหละครับผมแต่ว่าเป็นแบบสีแดงเข้มครับเอาเป็นชุดสีเลือดแล้วกันเนาะชุดสีเลือดนะครับนี่น้องยังน่ารักเหมือนเดิมนะครับนะต่อไปเป็นน้องอาโกะจังครับนี่อาโกะจังนี่ก็เหมือนกันนะครับชุดแบบชุดครีมสีเลือดชุดสีเลือดนะครับนะโอเคขอแตะนั่นหน่อยนะลูกโอเคก็จะประมาณนี้นะครับนะแล้วก็สุดท้ายครับคือคุณไซโยครับรอโหลดสักครู่นะฮะก็ตู้นี้นะครับจะอยู่จนถึงวันที่31มกราคมนะครับนะนั่นหมายความว่าอีเวนต์ครั้งนี้มีระยะเวลาทั้งหมด8วันเนาะโอเคนี่ครับไซโยครับก็น่าจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับนะแต่รู้สึกเหมือนว่าโทษทีครับรู้สึกเหมือนว่าเสื้อมันจะขาดรุ่งริ่งไปนิดนึงนะไม่แน่ใจอะครับนะแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วกันครับนะก็ชุดยังสวยอยู่ครับนะแค่บางส่วนเหมือนชุดจะขาดนะครับเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตู้กาชาปองนะฮะนะก็อาจจะมึนหัวหน่อยนึงนะครับนะเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากทำงานนะครับรู้สึกเหนื่อยนะฮะก็ต้องมาอัดแบงดีมนะฮะมันก็เลยแบบหน่อยนะฮะโอเคก็ใครสนใจก็สุ่มกันได้นะครับถ้าเอาจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าชอบทางด้านของลิซาเน่มากกว่านะนี่ครับก็อวยน้องอ่ะนะนะลิซาเน่นะครับนะไปเป็นสาวแก้วนะครับนะมารายละเอียดอีเวนต์กันครับอีเวนต์ครั้งนี้นะครับจะจบวันที่29มกราคมนะครับนะก็วันนี้วันที่21เหรอเนี่ยวันที่29ออกใช่เวลาทั้งหมด8วันนะครับนะสำหรับอีเวนต์ในครั้งนี้เนาะโอเคเรามาดูทางด้านของของขวัญกันดีกว่านะครับมาลากเลยดีกว่าถ้าเราเก็บแต้มนะครับครบ 30,000 แต้มนะครับเราก็จะได้การ์ดน้องยูกินะนะครับเป็นการ์ดแฮปปี้2ดาว1 EA นะครับนะถ้าเราสามารถเก็บแต้มครบ 50,000 นะครับเราก็จะได้สติกเกอร์นะครับเป็นลิซาเน่ที่กำลังหวาดกลัวนะครับนะเอาไป1 EA นะครับเอาไปเล่นกันนะแล้วก็ถ้าเราเก็บแต้มครบ150,000นะครับเราก็จะได้เป็นการ์ดน้องลิงโกะนะครับนะน้องลิงโกะของเราครับผมเป็นการ์ดเขียว3ดาวนะครับโอเคส่วนทางด้านของสกิลนะทางด้านของน้องลิงโกะครับนี่3ดาวนะครับนะเป็นการ์ดเขียวนะครับสกิลก็คือบวกคะแนน 20% นะครับเป็นเวลา8วินาทีนะฮะแล้วก็บวกเลือดนะครับอีก450หน่วยนะครับนี่ส่วนอันนี้ในรูปภาพนี่เหมือนลิงโกะกำลังแบบซุบซิบแบบบอกกับเราว่าจุ๊บๆๆเงียบๆไว้นะนี่น้องก็น่ารักดีเหมือนกันนะครับนะส่วนอันนี้โอ้ลิงโกะนะครับกำลังเปิดโทรศัพท์มือถืออยู่นะครับสมาร์ทโฟนนะฮะเหมือนกำลังตั้งใจจะขอความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับนะต่อไปทางด้านของยูกินะนะครับนะยูกินะนะครับ2ดาวครับสกิลก็คือบุกคะแนน 10% นะครับเป็นเวลา5วินาทีนะครับแล้วก็แช่แข็งหลอดเลือดนะครับนะถ้าเราแบบกดพลาดเนี่ย
เลือดก็จะไม่ลดนะครับนี่อันนี้คือทางด้านของยูกินะจังนะครับนะก็จะประมาณนี้ครับก็อีเวนต์ครั้งนี้นะฮะเป็นอีเวนต์ต้องตั้งชื่อว่าโรสาเลียเจอผีแล้วกันเนาะน่าจะเหมาะสุดแล้วแหละเพราะว่ามันจะออกแนวแบบเหมือนล่าท้าผีในบ้านของลิซ่าแน่บ้านเพื่อนนี่แหละครับผมนะก็จะประมาณนี้นี่แหละแล้วก็อาโกะก็เป็น MVP นะครับอ่ะส่วนของรางวัลนะครับนะพวกแต้มเนี่ยก็สามารถเอามาแลกได้เหมือนเดิมนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอัพสกิลของลิงโกะนะครับนะนี่ก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็มีภารกิจให้ทำด้วยนะครับนะก็น่าจะให้เล่นเพลงของ Poppin Party After Go Past Tail Rosalia นะครับ Hello Happy World Monica แล้วก็ Laser Silhouette นะครับนะแล้วก็เล่นเพลง event นะครับนะคลิป heart นะครับนะ1ครั้งก็จะได้ดาวนะครับนะ full combo 1ครั้งได้กระป๋องไฟเล็ก5อันนะครับก็จะประมาณนี้นะโอเคมาพูดถึงเพลงใหม่ผมลืมพูดเลยเพลงใหม่คลิป heart ครับระดับความยากเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันโอเคโรซาเลียเราต้องลากอีก เพลงมันเยอะจริงๆครับ300เพลงเข้าไปแล้วโอ้ยเริ่มแบบไม่หวัดไม่ไหวอ่ะเนาะอ่ะนี่ครับคีปฮาร์ดโอเคระดับความยากนะครับนะ easy 11 normal 15 hard 21ส่วนยากสุด27นะครับโอเคก็จะประมาณนี้เนาะส่วนผมเล่นฮาร์ดพอแล้วครับ21พอนี่ครับนี่คือเพลงใหม่นะครับนะคีปฮาร์ดของโรซาเลียโอเคไปส่วนเรื่องของการจัดทีมนะครับแน่นอนครับว่าอีเวนต์ครั้งนี้เป็นโรซาเลียโอลี่ก็ต้องจัดทีมวงโรซาเลียนะครับนะอีกแล้วหรอเนี่ยจัดบ่อยครับช่วงนี้มีบทบาทเยอะหน่อยนะสำหรับโรซาเลียครับก็การ์ดซีดานเนี่ยจะเป็นลิซาเน่คนเดียวเลยครับส่วนนอกนั้นก็3ดาวหมดเลยเนาะนะครับเป็นการ์ดลูกไฟทั้งหมดนะครับโอเคแค่นี้แหละจบอ่ะก็รีวิวอีเวนต์ใหม่ในครั้งนี้ก็หมดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็สำหรับใครไลค์แชร์ด้วยละกันนะครับนะตอนนี้จิ๊บซากุระเนเนะนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนะขอไปพักผ่อนแล้วล่ะครับสวัสดีครับ